มาแล้วแก๊งไดโนเสาร์จิ๋ววันนี้นี่เลยจะพามาอยู่ในท้องของกบนี่ได้บ้านใหม่เป็นท้องของกบนี่กำลังจะพาย้ายเข้ามาอยู่ในท้องของกบนะมีตัวแรกเลยบินขึ้นมาอยู่บนหัวกบเลยดูโอ้โหโชว์กล้ามด้วยสุดจริงๆเดี๋ยวเราย้ายเข้าไปอยู่ในท้องกบเลยขึ้นไปในขาเขานะห้ามกระโดดขึ้นเลยนะต้องไต่ไปในขาก่อนนะฉันพร้อมเข้าบ้านแล้วแล้วตึงตึงตึงด้วยเหรอขึ้นขาก่อนกระโดดขึ้นขาก่อนช่วยไปเลยไปเลยตึงโอ้ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูดิโอ้ในท้องกบมีที่อยู่ด้วยเดี๋ยวเสาก็จะไม่โอ้โหนอนข้างๆถนนแล้วใครจะช่วยก็บอกนะจุ๊บว้าวพาเหาะขึ้นไปเลยเหรอสงสัยต้องให้ไดโนเสาร์มีปีกบินได้พาเหาะขึ้นไปแล้วตุ๊บขาโอ้โหไต่ลงไปบนหัวเลยเหรออุ๊ยเดี๋ยวเรามาค่อยมาดูกันดีกว่าว่าข้างในที่เข้าไปอยู่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาขนไดโนเสาร์ขึ้นไปอยู่ในท้องให้หมดดีกว่าไม่ช่วยแล้วนะไม่ช่วยแล้วนะไม่ไหวแล้วตัวหนักไงตึ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 งโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โหจะเข้าอยู่ได้ไหมเนี่ยอยู่พอกันไหมเนี่ยในท้องกบอ่ะอัดอัดไปก่อนโออยู่แบบเบียดเบียดกันไปก่อนเนาะอยู่บนหัวขี่คอเลยใครไม่หลบก็ขี่คอไปก่อนโอ้โหพี่ใหญ่บอกขี่หลังข้าตัวคนเดียวเลยนี่โอ้ยเข้าไม่ได้ตัวใหญ่ไงเข้าไม่ได้เหรอเอาพี่ใหญ่เข้าไปก่อนเดี๋ยวตัวนี่มีที่หลบโอ้หลบอยู่ใต้คางกบเหรอนี่อบๆนะอ๋อเดี๋ยวขอเข้าไปก่อนไม่มีที่อยู่โอ้ยกบคือฟอกเหรอฟอกกบโอ้อยู่ด้วยไม่มีที่อยู่โอ้ยอยู่บนหัวเราก็ได้พื้นที่บนหัวเรามีเดี๋ยวเราจะเข้าไปอยู่บนหัวตรงนี้เนาะหลับสบายแน่โอ้ยตึงเสร็จแล้วเสร็จแล้วรอเดี๋ยวขอฟักไข่ก่อนนะได้เลยให้โอกาสฟักไข่เลยนี่ข้างในเข้าไปอยู่กันแล้วมีทุกตัวเลยไดโนเสาร์จิ๋วนี่มีอยู่บนหัวด้วยแล้วก็อยู่ใต้คางด้วยฟักแล้วว้าว3ตัวฟักออกมาแล้วมี3สีเลยสีแดงสีฟ้าสีเหลืองว้าวออกน้ำเงินเหรอโอเคนี่ภารกิจช่วยเลี้ยงเสาจิ๋วเข้ามาไว้ในท้องของกบจบแล้วนะนี่มาอยู่ด้วยโอ้ยเหยียบตรงขาเลยเหรอมาอีกนี่โอ้สุดยอดเลยแก๊งนี้มีเยอะมากแล้วอีก2คนเดี๋ยวอยู่ตรงนี้อีก2ตัวไม่ใช่คนอีก2ตัวนี่เสร็จแล้วนี่เลยเดี๋ยวแล้วก็มีไข่มาเพิ่มเหรอแกจะเป็นตัวลูกอีกโอ้ยทั้งนั้นวันนี้เสร็จสิ้นภารกิจแล้วเราลากันไปก่อนละกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยค่ะบ๊ายบายบายบายไปกันแล้ว